เราไปสู่วงการเพลงโอ้โหอะไรกันเนี่ยหลากหลายจริงๆนะหลากหลายสมก็เป็นวาไรตี้ไอทีวันนี้ข่าวดีมากครับผมยังไงครับยังไงก็ Apple Music ฮะตอนนี้ประกาศสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับผู้ใช้งาน Apple Music นะครับสามารถสตรีมเพลงฟรีบนเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์แล้วก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดก่อนเมื่อก่อนอ่ะจะขึ้นเครื่องบินอ่ะเราก็ต้องเฮ้ยเตรียมพร้อมหาเน็ตหาเน็ตโหลดเพลงเดี๋ยวขึ้นไปฟังเนาะขึ้นเครื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี้ยไฟนึงอ่ะอุ๊ยต้องหาเพลงไว้สัก 40-50 เพลงเอาไว้ฟังมันต้องปรับเป็นออฟไลน์แล้วมานั่งฟังถ้าวันไหนลืมแล้วขึ้นเครื่องไปแล้วแล้วเขาสั่งปิดไอ้เซลลูลาร์ทั้งหมดจบเลยนะแต่ว่าอันนี้ American Airlines บอกว่าเขาติดตั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงไว้บนเครื่องบินให้บริการ Apple Music ฟรีเลยพี่เฮ้ยไม่ต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่ต้องเสียค่า Wi-Fi ไปซื้อตั๋วเครื่องบินฟังฟรีบนนู้น เดี๋ยวคือไม่ได้มีธุระบินไปไหนหรอไม่ไปฟังเพลง ต้องเหงาขนาดไหนก็มันฟรีเราชอบของฟรีเราต้องทำถึงเพียงนี้เลยจะจ่ายค่าตั๋วเขาไม่เรียกฟรีแล้วตัวเองก็ตอนนี้ก็มีแล้วนะจัดรายการอย่างนี้สนุกดีอ่ะใครก็ได้โทรบอกสุภเดชทีอาทิตย์หน้ามันไม่ต้องมาแล้วผมว่ามันเศร้ากว่าเดิมนะพี่นะฮะครับสนุกดีอ่ะสนุกดีนะตอนนี้ก็ภายในประเทศให้บริการไปแล้วนะฮะใหม่ใหม่จะติดตั้ง Wi-Fi บนเครื่องบินภายในประเทศก่อนนี่แล้วค่อยเป็นสายการบินข้ามชาติที่หลังว้าวนี่สุดยอดมากๆใครมีสมาชิก Apple Music อยู่ก็ถ้าแวะผ่านไปอเมริกาใช่ไหมฮะ คุณได้ขึ้นอเมริกันแอร์ไลน์ก็ลองดูเผื่อได้นะฮะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สตรีมเพลงบนเครื่องบินอุ้ยน่าสนใจก่อนเน็ตมันไม่ค่อยเร็วไงจะโหลดเพลงโหลดอะไรก็ช้าเวลาการบินไทยอ่ะเขาให้คูปอง Wi-Fi ฟรีมาใช้ได้กี่เมกนะ5เมก10เมกใช่ไหมโอ้โหพอคุณเอ้ยบางคนได้คูปองมานะบอกหันไปถามแอร์ให้มา5เมก10เมกนี่ผมจะพอใช้ได้ไงแอร์บอกว่าคุณโหลดเมกแรกให้ได้ก่อนเถอะคุณอย่าไปเคลมเขาสิปะท้อเมกแรกยังไม่หมดเลยมันไม่มาสักทีเศร้าเลยคุณอย่าไปคอมเพลนอย่างนั้นสิไม่ค่อยไปเลยเศร้าเลยเนาะ